เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองครับหลังจากเล่นมาริโอ Rabbit ถึง10ชั่วโมงกว่าๆวันนี้ครับถึงเลิกถึงยามครับเอามาป้ายยากันสักทีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเกมมาริโอ Rabbit Kingdom นะครับว่าความสนุกของมันเป็นยังไงเป็นแบบไหนควรค่าแก่การซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยแล้วกันนะฮะความวุ่นวายนี้ครับได้เกิดขึ้นหลังจากมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับได้สร้างอุปกรณ์นะครับเป็นแว่นชนิดหนึ่งครับที่สามารถรวมอุปกรณ์หลายๆสิ่งครับเป็นอุปกรณ์ชนิดใหม่ได้เหตุการณ์นี้ครับก็ดูว่าจะเหมือนไม่มีอะไรครับจนเจ้าแรบบิทครับปรากฏตัวมาพร้อมกับเครื่องซักผ้าครับโอ้โหความวุ่นวายจึงบังเกิดขึ้นทันทีครับเจ้าแรบบิทสุดฮาพวกนี้ครับก็เป็นกระต่ายสุดป่วนครับจากค่าย Ubisoft ครับเจ้าเกมมาริโอแรบบิทนี้นะฮะก็เป็นการจับมือกันระหว่าง Nintendo กับ Ubisoft ครับหลังจากเจ้าพวกแรบบิทครับได้โผล่เข้ามาในห้องครับความบันเทิงความวุ่นวายจึงได้เกิดขึ้นครับดันมีเจ้าแรบบิทตัวนึงครับไปเล่นอุปกรณ์เจ้าแว่นตัวนี้ครับทำให้โลกของแรบบิทกับมาริโอครับดันไปรวมกันครับทำให้เกิดเป็นภารกิจสุดวุ่นวายในมาริโอแรบบิท Kingdom Battle นั่นเองครับตัวเกมนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการให้เราผจญภัยนะไปในโลกของ Mario Rabbit Kingdom นั่นเองครับตัวเกมเพย์เองก็จะเป็นแบบแนว Turn Based ครับสลับกันโจมตีไปมาระหว่างศัตรูกับทีมของเรานั่นเองครับและตัวละครของเรานะครับก็ยังมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงพีทเองหรือมาริโอนะครับหรือเจ้าแรบบิทพีทนะครับก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราสามารถอัพสกิลต่างๆได้ที่สกิลทรีของตัวละครนั้นๆได้เลยนะฮะซึ่งหน้าตาของเจ้าสกิลนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเราสามารถอัพสกิลต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็น movement attack technique หรือว่าอื่นๆซึ่งอื่นๆมันก็จะมีพวกประเภทแบบว่าเดินได้ไกลขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นหรือกินเห็ดแล้วเลือดจะเพิ่มมากกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นสกิลที่มีให้เราเลือกอัพในแต่ละสายที่เราจะเล่นนะครับของตัวละครนั้นๆนั่นเองนะฮะในเมื่อมันเป็นแนว Turn Based ครับการจัดทีมครับก็เป็นส่วนสำคัญในการเล่นเกมแนวนี้ครับซึ่งเราสามารถจัดเจ้าทีมมาริโอหรือมาริโอแรบบิทครับเข้าไปร่วมทีมกันเพื่อทำภารกิจต่างๆครับความสามารถแต่ละตัวครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับอย่างเช่นมาริโอครับก็จะมีเน้นที่สกิลโจมตีที่รุนแรงครับแต่ในส่วนต่อไปครับจะขาดไม่ได้เลยครับในส่วนของทางด้านอาวุธประจำตัวของแต่ละตัวละครครับก็จะมีไม่เหมือนกันอีกเช่นกันครับอย่างมาริโอครับก็จะเป็นอาวุธติดตัวครับก็เป็นปืนครับแล้วก็เป็นประเภทคอนครับเอาไว้โจมตีระยะใกล้ครับส่วนตัวละครอื่นๆครับก็จะมีอาวุธที่แตกต่างกันออกไปอีกนะครับดังนั้นครับการเลือกตัวละครและอาวุธของตัวละครนั้นๆก็มีผลต่อการผ่านในด่านนั้นๆด้วยเหมือนกันครับและเมื่อพูดถึงกราฟิกของตัวเกมนะครับ Mario Rabbit Kingdom นะครับทาง Ubisoft ครับได้ใช้เอนจินของตัวเองครับสร้างเกม Mario Rabbit ขึ้นมาครับทำให้ภาพเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับความน่ารักสดใสแล้วก็สวยงามตามสไตล์ Ubisoft ครับและเกม Mario Rabbit Kingdom ครับยังเต็มไปด้วยมุกตลกจากเจ้าแรบบิทสุดป่วนพวกนี้ครับเจ้าแรบบิทพวกนี้ครับก็พร้อมที่จะเรียกเสียงหัวเราะให้ทุกคนครับสนุกกับเกมนี้ตลอดเวลาถ้าใครนะครับที่กำลังหาเกมที่เล่นสนุกสนุกตลกตลกนะครับแล้วก็เล่นเพลินๆนะครับไม่จะว่าเครียดไหมก็เครียดนะครับเพราะเกมนี้ครับต้องวางแผนตลอดเวลาและคิดล่วงหน้าเป็นสเต็ปครับเราไม่จำเป็นต้องชนะมันด้วยการโจมตีทุกครั้งครับเราสามารถวางแผนให้มันโจมตีกันเองก็ชนะได้เหมือนกันครับอย่างเช่นตัวอย่างบับเขาให้นี่ฮะเล็บหายตายหมดหรือถ้าเล่นคนเดียวแล้วกลัวเหงาครับตัวเกมก็มีโหมดมัลติเพลเยอร์ครับที่เราสามารถไปสนุกกับเพื่อนครับเราสามารถเลือกเล่น2คนครับแบ่งเป็น2ทีมครับและช่วยกันผ่านภารกิจพิเศษครับซึ่งเป็นภารกิจที่ยากกว่าเดิมครับและเรากับเพื่อนก็ต้องช่วยกันคิดครับหาวิธีและวางแผนในมิชชั่นนั้นๆให้ผ่านไปให้ได้ครับและนอกจากเราจะปวดหัวจากการวางแผนในแต่ละด่านแล้วครับ
ระหว่างการเดินทางครับเราต้องแก้ปริศนาพัซเซิลอีกมากมายไกลกองครับซึ่งจะทำให้เราปวดหัวไปตามๆกันอย่างแน่นอนครับซึ่งพัซเซิลก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรครับเป็นพัซเซิลง่ายๆสนุกๆครับซึ่งไม่ยากเกินความสามารถของทุกท่านแน่นอนครับหลังจากเราแก้พัซเซิลในแต่ละจุดได้แล้วครับเราก็จะได้ไอเทมหรือของสะสมเป็นรางวัลในจุดนั้นๆอีกด้วยครับเอาแล้วครับเรามาสรุปกันครับว่า Mario Rabbids Kingdom นั้นน่าซื้อหรือเปล่าครับโดยส่วนตัวผมแล้วนะฮะมีความรู้สึกประทับใจกับเกมนี้ครับเนื่องจากใช้เวลาเล่นตอนไหนก็ได้ครับภาพที่ค่อนข้างสวยงามครับแล้วก็มุกตลกของเจ้าแรบบิทต่างๆครับที่สามารถทำให้เราอมยิ้มได้ตลอดเวลาครับและพัซเซิลในแต่ละด่านครับก็ไม่ยากจนเกินไปครับส่วนในภารกิจมิชชั่นของแต่ละด่านก็ไม่ยากจนเกินไปครับเราอาจจะแพ้ในรอบแรกครับแต่พอรอบที่2รอบที่3นี่เราจะรู้ครับว่าเราสามารถจะผ่านในด่านนั้นได้ยังไงครับซึ่งความยากง่ายของมันครับก็ไม่น่าจะเกินฝีมือของทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมจะไม่บอกเลยครับว่าเกมนี้ดีหรือไม่ดีครับทุกท่านนะครับสามารถใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจซื้อด้วยเงินของตัวท่านเองได้เลยครับผมสำหรับตัวผมแล้วนั้นครับเกมนี้ผมให้ผ่านครับสำหรับวันนี้นะครับผมเหมียวเองเหมียวไงต้องขอตัวลาไปก่อนกับคลิปป้ายยาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ไว้ให้ช่องของผม Diamond Cat ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเลยครับทุกคนไปละ